สวัสดีค่ะจากวันไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาปลอกมะพร้าวกันนะคะนี่เป็นการใช้เหล็กนะคะใช้เหล็กกระแทกนี่เป็นการปอกกินเองหรือว่าจะปอกขายก็ได้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะเหล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้ายิ่งดำยาวยิ่งดีนะคะไม่ต้องเหนื่อยมากเดี๋ยวปอกมะพร้าวนี่เดี๋ยวจะเอาไปทำต้มปลาร้าหน่อไม้ทำบุญศาสตร์ไทยพวกนี้นะคะหรือว่าทำบุญสิ้นเดือน10นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเพณีของทางแถบภาคกลางนะคะลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็จะทำบุญศาสตร์เดือน10นะคะสิ้นเดือน10คือศาสตร์ไทยเขาก็จะเรียกว่าทำบุญศาสตร์ไทยแล้วก็จะมีเทศมหาชาตินะคะแล้วก็จะปอกแบบนี้นะคะพอดีเลยบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายของบ้านไร่องพยอมจะชอบกินต้มปลาร้าหน่อไม้หรือว่าแกงปลาร้าหน่อไม้นะคะก็จะทำไปถวายพระนะคะแล้วก็จะมีขนมกระยาศาสตร์มีผลไม้ถ้ามีเครื่องกันเทศก็จะเป็นผลไม้นานาชนิดหลายๆอย่างส้มสูกลูกไม้ขนมก็จะเป็นส้มมะพร้าวอ่อนลังศาสตร์ลองกองอะไรประเภทนี้นะคะกล้วยจะเป็นน้ำว้าหรือว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยหอมก็ได้นะคะก็จะใส่ชะโลมไปนะคะเป็นเครื่องกันเทศหรือเครื่องทยทานนะคะง่ายแล้วเราถึงจะผ่าแล้วเราถึงจะไปขูดนะคะอันนี้ก็ปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่ากันนะคะเขาบอกว่าผ่ามะพร้าวตรงใจจะตรงนะคะถ้าผ่ามะพร้าวคดใจจะคดนะคะส่วนหน้ามะพร้าวนี้เดี๋ยวน้องหมานะคะมารอคิวแล้วนะคะนี่เจ้าเลอะเทอะนะคะนี่น้ององุ่นนะคะก็จะมารอคอยกินนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ